ธานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานะโตปัสสายะอัตถะตัสสะสังวัจจรุตระปัญจสัตตาธิกานิโทเวสังวัจจระสัตสานิอาทิกันตานิปัจจุบันการวเสนะกระกดาคมมาสัตสะปัญจมังคินังวารวเสนะปัญญาโสรวารุโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาลกันนาสันลเกตภานติสุภาณมัสนุพระพุทธสาสนายุกาลจำเดิมแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระวิชิตมานอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วที่ 2,518 พรรษาพระราชยุคบรรณสมัยกรกฎาคมมาสเทินที่5วันเสาร์วันนี้เป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดินแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริษัทจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะหิอัตโนนาโถโกหินาโถโรติยาตัสสะหิสุตันเตนะนาทังลัพพติคุณละพันตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในอัตนายกถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์ศรัทธาบารมีที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกรรมเป็นกุศลบุญราศีเนื่องในการคล้ายวันเกิดของอาตมาในวันนี้การที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำอจตุปัจจัยตัวนี้ดอกไม้ผู้เพียงคนดีอาหารการบริโภคเป็นเรื่องสกาวรามิตรทั้งหลายเอามาถวายอาตมาคนดีและยกขึ้นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคนดีอย่างนี้ทั้งหมดจัดว่าเป็นมหากุศลทั้งนี้ก็เพราะว่าจตุปัจจัยที่บรรดาท่านพุทธสาวนิกชนพุทธบริษัทน้อมนำมาถวายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของอาตมาในวันนี้อันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษัทมีเจตนาสงเคราะห์พระสงฆ์ในศาสนาพระองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดว่าเป็นสังฆวัตถุถ้ากล่าวเป็นทานก็เรียกว่าปาติภูคริสทาน จัดว่าเป็นทานประเภทหนึ่งก็มีอานิสงส์มากอาตมาก็ยายดาท่านพุทธบริษัทจะเพิ่มได้หลายชั้นด้วยกันเพราะว่าจะตุปัจจัยทุกบาททุกสตางค์วันนี้นั้นอาตมาจะไม่หักไว้เป็นส่วนตัวแม้แต่หนึ่งสตางค์กลับไปครั้งนี้ก็จะไปชำระเงินที่ค้างเนื่องจากการสร้างวัตถุก่อสร้างคือสร้างวัดทั้งวัดเงินจำนวนนี้ทั้งหมดของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จัดว่าเป็นมหาทานและก็เป็นสังฆทานด้วยซึ่งมีอานิสงส์หลายประการด้วยกันก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจโมทนาไว้
พราะว่าวิหารธรรมนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ามีอานิสงส์สูงสุดในด้านอมิสทานไม่มีทานใดๆที่มีอานิสงส์สูงเสมอด้วยวิหารธรรมการบำเพ็ญของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าจะกล่าวถึงโดยอานิสงส์ก็คือหนึ่งปาติภุคริสทานอันบรรดาท่านพุทธบริษัทน้อมมาถวายเพื่ออาตมานี่เป็นอานิสงส์ส่วนหนึ่งเรื่องแรกการอานิสงส์อาตมานำจะสุขใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปใช้ชำระเรื่องในการสร้างวิหารทานนี่ก็เป็นอานิสงส์อีกส่วนหนึ่งในเวลานี้นั้นก็ปรากฏว่าเป็นการถวายระหว่างการเทศเงินนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาธรรมจัดว่าเป็นธรรมทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูชาธรรมแล้วก็นำมาถวายแก่พระสงฆ์อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าจัดว่าเป็นทั้งพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาคือการบูชาพระสงฆ์น้อมนำมาถวายพระสงฆ์จัดเป็นสังฆบูชาพระสงฆ์จะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำมาสั่งสอนก็ถือว่าเป็นธรรมบูชาไปในตัวด้วยนี่พระธรรมที่จะปรากฏขึ้นมาได้ก็อาศัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคุ้มข้าวมาแล้วพระก็ปฏิบัติตามธรรมนี่การบูชาพระสงฆ์คนดีบูชาพระธรรมคนดีก็ชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอายกาโดยการบูชาและวัชิวะเป็นทั้งพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาการบูชาครบทั้งสามรายการนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ามีอานิสงส์มากอาจจะถึงพระนิพพานได้โดยง่ายแต่พระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะมีความเข้าใจคำว่าบูชาไว้ด้วยการบูชาที่มีสองรายการด้วยกันคืออมิสบูชาอย่างหนึ่งปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งอมิสบูชาได้ก็ให้ได้แก่การให้ดอกไม้ทูปเทียนข้าวปลาอาหารหรือวัตถุอย่างนี้เรียกว่าอมิสบูชาสำหรับปฏิบัติบูชาก็เรียกการปฏิบัติตามที่คำว่าบูชานี้ถ้าจะพูดกันตามภาษาไทยชัดๆเรียกว่ายอมรับนับถือซึ่งกันและกันในการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระสงฆ์ก็หมายความถึงว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องการปฏิบัติตนเยี่ยงพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมปฏิบัติตามพระสงฆ์และก็พระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนิยมเทศสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เป็นคนพ้นทุกข์เพื่อเลื่อนจากความทุกข์ได้แก่พระนิพพานนั่นจริยาที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทำแล้วในวันนี้ก็เป็นปัจจัยเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพราะว่าในการแรกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก่อนจะฟังเทศก็นำจะสุปัจจัยก็ดีเครื่องสักการะวารานิก็ดีมาถวายแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นเครื่องบูชาดังสามรายการสามฐานคือพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยอามิสบูชาคือการให้การบูชาแบบนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีปัจจัยถึงกามาวจรสวรรค์และก็เป็นกำลังให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพทั้งยังในถึงซึ่งปณิธานการอันดับสำคัญก็คือการบูชาด้วยอามิสนี้จะต้องเป็นกำลังส่งผลให้ถึงพระนิพพานเป็นปัจจัยนี่จะเป็นการบูชาด้วยอามิสบูชาเป็นกำลังใหญ่เป็นการสนับสนุนปฏิบัติบูชาเพราะว่าเป็นการป้องกันการไร้ทรัพย์สมบัติในภายและภาคข้างหน้าแต่ยังไม่ถึงซึ่งนิพพานและการจะเกิดในสถานที่ใดก็ตามตะกี้ชาติก็ตามทีคนที่ยกจตุปัจจัยของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา
จึงเรียกว่าถวายทานกับพระพุทธศาสนาคนประเภทนี้ถ้าตายเป็นเทวดาก็มีที่กสมบัติมากแต่กลับมาเป็นคนก็หาความยากจนเข็ญใจไม่ได้ในรายการที่สองบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายไม่ได้มีตามิตรบูชาอย่างเดียวตามปกติก็มีปฏิบัติบูชากันอยู่แล้วคือมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมทีปแก้วมีการให้ทานเป็นปกติมีการสมาทานศีลเป็นปกติมีการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติบูชานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายดังนี้เพราะอะไรเพราะเป็นการเพิ่มเติมบุญบารมีของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายที่สร้างไว้ในอเนกชาติให้เจริญรุ่งเรืองให้มีความเต็มที่ขึ้นไปเมื่อบารมีของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเต็มเมื่อไรเมื่อนั้นท่านก็ถึงพระนิพพานคือเป็นพระอรหันต์ดังนั้นการเทศน์วันนี้ก็จะขอปรารภบารมีสิบประการเป็นปัจจัยเพราะว่าคำว่าบารมีนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยปรารภให้ทราบอยู่เสมอถ้าพูดกันถึงพระนิพพานเพียงใดท่านทั้งหลายก็ไม่จะบอกว่าบารมีมันยังน้อยอยู่บารมีของเรายังไม่เต็มก็ไม่สามารถจะไปพระนิพพานได้แต่ความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กล่าวอย่างนั้นอาตมาก็คิดว่าท่านยังไม่เข้าใจคำว่าบารมีมากกว่าเพราะการบำเพ็ญกุศลและจัญญาสัมมาปฏิบัติแต่ละครั้งเราก็บำเพ็ญบารมีครบสิบประการทุกครั้งไม่ใช่ว่าการบำเพ็ญกุศลแต่ละครั้งจะสร้างบารมีโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็ชื่อว่าทำบารมีทั้งสิบประการครบถ้วนบริบูรณ์นี่บารมีสิบที่เราไม่ทำกันแต่ละคราวไม่ใช่บารมีอย่างหนึ่งก็ทำครั้งหนึ่งหรือเราบารมีอย่างหนึ่งก็ทำครั้งหนึ่งความจริงเราทำบุญทุกครั้งเราทำครบบารมีสิบถ้าเราบารมีสิบประการไม่ครบถ้วนเราก็ทำบุญไม่ได้สร้างความดีไม่ได้สำหรับคำว่าบารมีนี่องค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาแสดงไว้บอกว่าเป็นกำลังใจตามภาษาบาลีที่เรียนกันมาแปลว่าเต็มก็เลยแปลว่าเต็มอย่างเดียวก็ไม่รู้จุดว่าเต็มกันตรงไหนต่อมาเมื่อพบคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรจุดหนึ่งท่านกล่าวว่าบารมีคือกำลังใจทำกำลังใจให้เต็มสำหรับบารมีนี่อาตมาถ้ามันจะพลาดไปบ้างก็ขออภัยเพราะไม่ตั้งใจเข้าไปก่อนไม่ได้เตรียมตัวไว้ท่านกล่าวว่ามีสิบประการคือ1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4สัจจะบารมี5วิริยะบารมี6ปัญญาบารมี7เมตตาบารมี8อนิฐานบารมี9ขันติบารมี10อุเบกขาบารมีการเรียนบารมีอาจจะไม่เรียนตามลำดับเพราะว่าตามแค่นิดหน่อยนี่ขออธิบายบารมีให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจว่ามันเป็นกันตรงไหนถ้าการบำเพ็ญกุศลแต่ละครั้งเรามีบารมีครบสิบประการได้อย่างไรท่านหลายจะได้ไม่ยุ่งใจว่าบารมีเดิมของเรานั้นต่ำเกินไปเราไม่สามารถจะถึงพระนิพพานได้ความจริงของเดิมมีอยู่แล้วเป็นคุณเราก็สร้างใหม่ให้มันเต็มขึ้นมาได้อย่างทานบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัท การให้ทานถ้าจะเต็มมันก็มีกำหนดจิตคิดอยู่ว่ากำลังใจของเราพร้อมที่จะให้ทานเราตัดไม่ฉันยะความเหนื่อยจะได้แล้วการให้ทานย่อมเป็นไปตามฐานะเป็นไปตามความสะดวกไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสำหรับกำลังใจที่จะถือให้ถ้ากำลังใจอยากจะให้มากแต่ว่าทรัพย์มันมีน้อยก็ต้องดูทรัพย์เสียก่อนว่าทรัพย์ส่วนใดที่เราจะถือให้มันต้องไม่เดือดร้อนสำหรับเราจัดสรรแบ่งปันทรัพย์ที่สำหรับไว้ใช้สอยพอต้องคนไม่ลำบากใจเหลือจะไม่บรรทุกเป็นภาระบารมี
และการให้ให้ด้วยความเต็มใจไม่ปรารถนาในการทวงคืนจิตใจพร้อมอยู่เสมออย่างนี้ชื่อว่ามีทานบารมีเต็มแล้วสำหรับศีลบารมีก็เช่นเดียวกันเราพร้อมที่จะรักษาศีลและรักษาศีลได้เป็นปกติไม่หมดต้องในการรักษาศีลอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีศีลบารมีเต็มสำหรับเลขาม เห็นหลักใช้คำว่าบารมีเขากล่าวว่าการถือบทการถือบทในที่นี้ก็ได้แก่การถือบทด้านใจคือแม้จะบวชกายก็ตามทีถ้าไม่สามารถจะตัดนิวรณ์ห้ามในการได้องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่เรียกว่านักบวชถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทระลึกนิวรณ์ห้ามในการได้ขณะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านเข้าถึงเนกขัมมะบารมีนี่สัจจะบารมีอาศัยความจริงใจตั้งใจว่าจะทำอะไรจะทำตั้งใจจะทำบุญทำทานกายบุญผลตั้งใจจะฟังเทศก็ตั้งใจว่าด้วยความจริงใจอันนี้แล้วก็ทำตามนั้นอย่างนี้ที่ว่าสัจจะบารมีสำหรับวิริยะบารมีนี่เป็นกำลังต่อต้านต่อวัจริยะความดันดีต่อความเกลียดข้านต่อรำคาญในการที่จะบำเพ็ญบุญตนตัดสินใจแล้วว่าจะทำถึงแม้จะมีอุปสรรคทางกำลังใจอยู่บ้างแล้วก็ทำให้ได้อย่างนี้เรียกว่าวิริยะบารมีคือมีความเพียรสำหรับปัญญาบารมีนี่ความจริงน่าจะตั้งไว้อันดับแรกถ้าคนที่จะทำความดีได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นสำคัญแต่ว่าองค์สมเด็จพระพิสมานถ้ามาตั้งไว้ตอนกลางกลางก็ไม่เห็นจะเป็นไรทุกคนทุกคนจะให้ทานได้ก็ดีรักษาศีลก็ดีสนับพระธรรมเทศนาก็ดีเจริญสมถะกรรมฐานนิพพานกรรมฐานก็ดีท่านประเภทนี้ต้องมีปัญญามาก่อนถ้าไม่มีปัญญามาก่อนก็ทำความดีไม่ได้นี่ขึ้นชื่อว่าปัญญาบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ครบถ้วนอยู่แล้วนี่มาเมตตาบารมีที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายมีจิตใจปรารถนาสงเคราะห์ประสงค์ในศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ดีมีจิตเมตตาในสัตว์เลี้ยงช้างให้อาหารแก่สัตว์ก็ดีและสงเคราะห์เพื่อนบ้านและคนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็ตามทีอย่างนี้จัดว่าเป็นเมตตาบารมีอยู่แล้วคิดว่าบรรดาท่านบริโภคสัตว์ทุกคนก็มีอยู่แล้วทุกคนอธิษฐานบารมีได้ว่าการตั้งจิตเข้าไว้ว่าเราการทำความดีคราวนี้เราประสงค์อะไรตั้งใจว่าเราทำความดีขณะนี้เราต้องการสวรรค์เราต้องการพรหมโลกเราต้องการนิพพานหรือว่าเราต้องการความสันติสุขของมวลหมู่ชาวโลกเป็นการตั้งใจว่าประเภทนี้นั้นท่านชื่อว่าอธิษฐานบารมีนี่มาขันติบารมีได้กับความอดทนถ้าเราไม่มีความอดทนจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงการมานั่งเบียดกันแบบนี้มันก็ทนไม่ไหวเวลาจะฟังเทศจากตาเขาต้องนั่งสนมมือด้วยเป็นการฝืนความสบายของกายถ้าท่านติความอดทนไม่มีบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทำไม่ได้นี่แสดงว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีขันติบารมีอยู่แล้วในข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวถึงอุเบกขาบารมีความวางเฉยเฉยตรงไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทการบริจาคทรัพย์ทรัพย์เราหามันได้หรือยากจะนำทรัพย์ออกไปจากเรามันก็เป็นของลำบากมันย่อมจะเกิดความเสียดายเรียนมาให้เลยแล้วกำลังใจระบายเฉยที่ว่าทำไปแล้วเกิดความดีอันนี้ก็เป็นอุเบกขาบารมีที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายนั่งในการเรียบร้อยเบียดเสียกันแบบนี้ยกมือขึ้นบนอกมันฝืนกายฝืนใจมีความลำบากกายลำบากใจแต่จิตใจของเราวางเฉยคิดว่าขณะนี้เราต้องการบุญกุศลจิตใจของเราไม่กังวลกับอาการเครียดต้องทางร่างกายอย่างนี้เป็นอุเบกขาบารมีนี่พูดถึงบารมีให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังอาการประเภทนี้ที่จะมีอาการเต็มขึ้นมาได้ก็หมายถึงว่าเราพร้อมใจที่จะปฏิบัติตอนนี้จะนำมาพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคมาพูดถึงบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังว่าการบำเพ็ญกุศลแต่ละครั้งเรามีบารมีครบ10ประการอย่างวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท
ท่านมีบารมีในเวลานี้ท่านทั้งหลายตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลบุญราศีโดยสุดแต่อำนาจตนท่านพุทธศาสนิกชนก็มีความประสงค์ว่าท่านจะสงเคราะห์ประสงค์ในพระพุทธศาสนาก็ตั้งใจอนันตสุปัจจัยมายกขึ้นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาแล้วก็เวลานี้ก็พร้อมใจกันในการให้ศีลรักษาศีลและสนับสนุนธรรมเทศนาให้มากล่าวเรื่องด้านบารมีคือว่าหนึ่งทานบารมีเรื่องศีลบารมีที่บรรดาในพุทธบริษัททั้งหลายทำแล้วในครอบครัวทั้งสองประการก็การให้ทานเป็นทานบารมีมีแล้วการสมาทานศีลเป็นศีลบารมีที่บรรดาในพุทธบริษัทมีแล้วมาตอนเนกขัมมะบารมีบรรดาในพุทธบริษัทมีตรงไหนมาพิจารณากันไปว่ามีแล้วหรือยังเนกขัมมะท่านแปลว่าการถือบวชแต่ว่าการถือบวชในที่นี้ก็ได้แก่การระงับนิวรณ์5ประการคือบวชใจถ้าบวชใจระงับนิวรณ์5ประการไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ยอมรับท่านถือว่าเป็นพระโยคาวาจรถ้าท่านบวชใจระงับนิวรณ์5ประการได้เมื่อไรเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกท่านคนนั้นว่าพระโยคาวาจรเวลาที่ท่านหลายกำลังให้ทานคนดีถวายทานเวลาท่านรักษาสมาทานศีลก็ดีเวลาฟังเทศอยู่เวลานี้ก็ดีเวลานี้จิตใจท่านจับเฉพาะอยู่ในกระแสพระสัทธรรมเทศนาอารมณ์ไม่ยุ่งกับความรักอารมณ์ไม่ยุ่งกับความโกรธความง่วงเหงาเอาหน่อยความโกรธใจและความสงสัยใดๆเป็นอันว่าใจต้องตั้งจิตอยู่โดยเฉพาะว่าวันนี้เราจะฟังเทศเวลานี้เราต้องการนั้นสาธิเวลานี้เราให้ทานขนาดนั้นจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ว่าจะมีวอน5ประการคุณคิดว่าการให้ทานนั้นสาธิครั้งหนึ่งคิดแล้วก็ว่าจะมีวอนจัดเป็นเนกขัมมะบารมีถึงแม้ว่าจะไม่ว่างตลอดวันแต่ว่าขนาดที่เราทำที่เราว่างก็ได้กล่าวว่าการมาเป็นกุศลแต่ละครั้งบารมีมันครบสิบตอนนี้มาสัจจะบารมีได้กับความจริงใจเราตั้งใจไว้แล้วว่าวันนี้เราจะนำจตุปัจจัยมาสงเคราะห์ประสงค์ในพระพุทธศาสนาเราก็ทำจริงเวลาสมาทานศีลแล้วก็ตั้งใจสมาทานศีลด้วยความจริงใจเวลาฟังเทศก็ฟังเทศในความจริงใจอันนี้สัจจะได้รับความจริงนี่เป็นสัจจะกามีให้ก็มีแล้วมาวิริยะบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาเป็นแค่ปล่อยง่ายนิดเดียวแต่เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีความเพียรในการนั่งนิ่งๆในการพนมมือในการตั้งจิตใจให้สงบยามปกติท่านทำแบบนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวจะมานั่งลงมือนั่งพักเพียบนานๆแบบนี้มันก็ทำไม่ไหวในเวลานี้เราตั้งใจสนับพระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระสงฆ์นำมาสอนเราทำได้ตั้งใจคือพยายามทำฝ่าฝืนในความทุกข์ยากลำบากกายที่มันเป็นกำลังแรงกายของเราอันนี้เป็นวิริยะบารมีที่เรามีอยู่แล้วที่เราฝ่าฝืนเย็นหน้ามีความสงบเย็นบางตอนนี้มาปัญญาบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคนทุกคนจะสร้างความดีต้องอาศัยปัญญาเป็นปัจจัยถ้าว่าเราไม่เห็นว่าคุณประโยชน์ที่เราจะพึงได้โดยอาศัยการสนับสนุนธรรมเทศนาของดีไม่เห็นประโยชน์ในการให้ทานการสงเคราะห์ว่าการให้ทานการสงเคราะห์นั้นเป็นการสร้างมิตรไม่ได้สร้างศัตรูต้องมีการตรงข้ามกับการอย่างอื่นถ้าเราไปยื้อย่างทรัพย์สินของชาวบ้านเป็นการสร้างศัตรูจะกลายให้เป็นการสร้างมิตรแล้วบุคคลผู้รับย่อมมีความรักในบุคคลผู้ให้มีกำลังใจพอเราทราบชัดเรื่องเหตุผลในข้อนี้ในบริการหนึ่งการสมานทานศีล5ประการตรงศีลนี้เป็นการทำลายปัญญเวท5ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาศีล5ประการนี้เป็นการปัดความเดือดร้อนในอบายภูมิมีคนมีปัญญาเขาคิดอย่างนี้
เมื่อการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำใจของเราสบายไม่เป็นมีเป็นภัยกับใครเมื่อเรามีความสุขใจในชาติปัจจุบันในสัมภารายภพเราก็มีความสุขด้วยเพราะวันนี้เรามีความสุขตรงนี้เราก็มีความสุขสุขเพราะอะไรสุขเพราะมีความเป็นมิตรกับคนอื่นถ้าวันนี้เราสร้างตนเป็นศัตรูกับคนอื่นวันพรุ่งนี้เราก็มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราสร้างความเดือดร้อนไว้ความเดือดร้อนมันก็จะตามไปทุกวันทุกวันนี้พวกนี้ด้วยข้อนี้มีอุปมาชั้นใดการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสร้างความดีไว้ในชาตินี้ความดีก็ติดตามท่านทั้งหลายไปต่อไปนับชาติไปด้วยนี่คนที่มีปัญญาเท่านั้นจะทำได้ความดีแต่คนไม่มีปัญญาจะสร้างความดีไม่ได้เพราะฉะนั้นว่าปัญญาบารมีก็มีแล้วสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาเป็นบุญผลบุญราศีในวันนี้และก็คราวนี้และก็ทุกๆคราวที่ท่านทำก็มีบารมีครบถ้วนทุกครั้งและการที่ต่อไปได้แก่เมตตาบารมีคือความรักแสดงความรักซึ่งกันและกันทำรักไปที่นี้ไม่เนื่องในกามารมณ์ท่านนี้ก็ได้พูดว่าท่านหลายมีความนักเมตตาเมตตาในบุคคลก็ดีในสัตว์ก็ดีมีความประสงค์ดีปรารถนาดีในพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เรียกว่าเป็นเมตตาบารมีความจริงเรื่องนี้เป็นของง่ายเรามีกันอยู่แล้วทุกคนและต่อไปองค์สมเด็จพระทศกุลจงกล่าวถึงอธิษฐานบารมีตัวนี้ตัวสำคัญมากสันดาห์ท่านพุทธบริษัทเพื่อความปรารถนาไม่คลาดคลาดจากความจริงที่เราตั้งใจไว้ตัวองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเคยกล่าวว่าบุคคลใดถ้ามีบารมีเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์แต่เกิดไปในชาติไหนก็ดีแม้จะอดอาหารสิ้นการนานเท่าใดก็ตามทีถ้ายังไม่ได้สำเร็จอรหัตผลบุคคลนั้นจะตายไม่ได้และก็จะต้องไปอรหันต์ให้ได้แต่ถ้าว่ามีอยู่ท่านหนึ่งมีวาสนาบารมีพอที่จะเป็นพระอนาคามีได้ในเมื่อฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเพียงจบเดียวในขณะที่ท่านเป็นมหาสุขีต่อมาเมื่อท่านเป็นทรัพย์น้อยลงมาถึงอนุเศรษฐีถ้าฟังเทศจากองค์สมเด็จมหามุนีเพียงจบเดียวก็จะเป็นพระสกิทาคามีได้ต่อมาท่านจนลงมาเป็นถึงกระหังสีถ้าฟังได้แต่ในขั้นสุดท้ายท่านมาเป็นคนขอทานเสียองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีโอกาสโปรดท่านผู้นั้นก็คืออารวีเศรษฐีองค์สมเด็จพระมหามุนีสมเด็จเป็นเมืองอารวีถึงขอทานนั่งอยู่ข้างทางองค์สมเด็จพระวิสมัยก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ความจริงแล้วพระเจ้าปกติไม่ยิ้มถ้ายิ้มก็มีเหตุสำคัญพระนรยังทูลถามองค์สมเด็จพระพุทธวันว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์ทรงย้ำพระโอษฐ์ได้เหตุอันใดองค์สมเด็จพระจอมไตรยังได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอเห็นอารวีเศรษฐีไหมถ้านนมองไปก็มองไม่เห็นเพราะว่าเห็นแต่ขอทานนั่งศีลเบื้องแต่ๆอยู่ข้างบ้านพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระพรหมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาว่าอนันทะดูก่อนอานนท์คนนี้แหละคืออนันทเศรษฐีอนันทเศรษฐีคนนี้มีประวัติคือคบคนสุรเกษตราเมรัยอันนี้สุดทรัพย์สมบัติก็สลายตัวไปองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาแต่กับพระอนนท์ว่าอนันทะดูก่อนอนนท์อารวีเศรษฐีนี่ท่านในสมัยที่เป็นมหาเศรษฐีอยู่ฟังเทศจากเราจบเดียวจะเป็นพระอนาคามีถ้าต่อมาเมื่อทรัพย์น้อยลงไปถ้าเป็นอนุเศรษฐีฟังเทศจากเราจบเดียวก็จะเป็นพระสกิทาคามีเมื่อทรัพย์ลดน้อยลงไปถึงก็หาบุญดีคือเรียกว่าพอกินพอใช้เหลือบ้างไปถึงกับเศรษฐีอย่างนี้อารวีเศรษฐีฟังเทศจากเราจบเดียวก็จะเป็นพระโสดาบันแต่ว่าเวลานี้อารวีเศรษฐีก็มาเป็นขอทานเราโปรดไม่ได้เสียแล้ว
พระอนุญาได้ทูลถามองค์สมเด็จพระบาทีพแก้วว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเคยกล่าวไว้ว่าคนใดถ้ามีบุญญาธิการจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเขาจะต้องถึงเป็นพระอริยเจ้าให้ได้ไม่สามารถจะมีกรรมใดมาตัดความดีของเขาแล้วทำไมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าอาวีเศรษฐีจะเป็นพระอนาคามีและสกิทาคามีพระโสดาบันเพียงฟังเทศจากองค์สมเด็จพระพักตร์วันจบเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าเวลานี้บอกว่าเทศสอนไม่ได้ก็เป็นคนขอทานองค์สมเด็จพระวิจมานิกล่าวว่าเพราะอาศัยที่อาวีเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยตั้งปฏิญาณิฐานไม่มีอธิฐานบารมีดังนั้นบุญกุศลนี้ตนบารมีของเราจะไม่เต็มพอที่จะถึงพระนิพพานเพียงใดจุดพักของเราก็คือชวนดาหรือผมมันไม่ลงต่ำมันขึ้นสูงนี่เป็นเจตนาที่ตั้งไว้ทั้งอธิษฐานบารมีนี้ใจมีความสำคัญสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็คิดว่าเจตนาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งมาแล้วก่อนที่จะบำเพ็ญกุศลมีแล้วด้วยกันทุกคนยังถือว่าท่านหลายก็มีอธิษฐานมีบารมีครบถ้วนแล้วนี่มาขันติบารมีได้แต่ความอดทนก็กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าการนั่งมันเมื่อยการพนมมือเมื่อยการนั่งพักเพียรนานๆมันก็เมื่อยยืนยาวอดเดียวต่อคนได้อันนี้เป็นขันติบารมีเมื่อกายจะนำทรัพย์ของเรานี้ที่หาได้ยากมาบังให้ทายบดีบังเป็นบุตรบดีต้องอาศัยขันติคือความอดทนความอดกลั้นนี้จะได้ความเพียรได้มันเข้ามาประทับใจแล้วไม่สามารถจะเลี่ยงออกมาได้อย่างนี้ขันบารมีแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายมีแล้วอย่างครบถ้วนอาตมาถึงไม่ได้ตอนต้นในข้อสุดท้ายอุเบกขาบารมีก็ปรากฏว่าเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีแล้วในขณะที่ฟังเทศในขณะที่รักษาศีลในขณะที่ให้ทานก็มีความวางเฉยไม่เสียดายในทรัพย์สินเฉยได้อาการกิริยาที่เราต้องฝืนกายมันจะปวดมันจะเมื่อยยังไงก็ช่างมันไว้ก่อนแล้วตั้งใจสนับสนุนธรรมเทศนาตั้งใจสนับความดีต่อไปมาทรัพย์สินทั้งหลายเมื่อเอิญมันบกพร่องลงไปบ้างอย่างนี้เราก็ไม่เดือดร้อนใจวายเฉยไว้ไม่เสียดายในบุญกุศลที่ตนทำไว้แต่ว่าอุปสรรคใดๆมันเกิดขึ้นขวางทางในการปฏิบัติบรรดาท่านก็ทำไมใส่เขาทำจิตวายเฉยได้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เป็นจริยาของเบขาบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายก็มีแล้วพร้อมพ้นพันธุ์พ่อในเวลานี้เป็นที่ว่าบารมีทั้งสิบแปดการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านปฏิบัติแล้วครบถ้วนทุกการอย่างจะเป็นการทำความดีในวันนี้ก็ดีวันก่อนก็ดีบารมีก็ได้ครบถ้วนทุกการเหมือนกันทุกครั้งแต่ได้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจนมั่นใจในความดีคือบารมีสิบแปดการของท่านที่ท่านหลายเคยปรารภอาตมาฟังว่าบารมีมันน้อยเกินไปไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้บ้างไม่สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้บ้างอย่างนี้อาตมาไม่เชื่อเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมองหน้าแล้วบรรดาท่านหลายสร้างบุญบารมีกันมามากและเคยพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายสิบวาระจนกระทั่งมีจิตใจปฏิจจัยของบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งมั่นอยู่ในปรมัตถบารมีเป็นผลมากที่ทำไมบรรดาท่านพุทธบริษัทเนี่ยกล่าวว่าการเข้าปฏิภาณหนึ่งของยากแต่อันนี้จะมาไม่เห็นด้วยถามว่าบารมีของบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นมันน้อยไปก็ช่วยสร้างเพิ่มมันเต็มขึ้นมาใหม่มันสร้างใหม่กันได้คือตั้งใจว่าเราตั้งใจกันจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราจะรับนิวรณ์ห้ามในกายคือไม่ทำผิดที่รุ่มร้ามในด้านอาบุตรและธรรมเรามีสัจจะความจริงใจตั้งเอาไว้ว่าจะทำอะไรก็ทำตามความจริงทุกอย่างเรามีความภาคเพียรอดทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเรามีปัญญาพิจารณาว่าสิ่งใดควรไม่ควรเรามีเมตตาความรักมีความปรารถนาดีต่อคนสัตว์นอกจากตัวเราตั้งใจไว้ว่าเวลาที่เราทำความดีนี้เราประสงค์อะไรตั้งจิตไว้โดยเฉพาะแล้วก็มีความอดทนในเวลาที่ทำใจวางเฉยเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นเท่านี้จะบรรดาท่านพุทธบริษัท
ถ้ากำลังใจของท่านครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อไรก็ชื่อว่าบารมีทั้ง10ประการนี้ของท่านทั้งหลายเต็มครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็สมเจตนาที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจเทศสอนบรรดาท่านสวัสดิ์สัตว์ให้เต็มให้มีเป็นผู้มีบารมีเต็มแล้วก็จะรอบถึงเพียงปฏิพันธ์ในโลกนี้อย่างอาบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาก็วนไปวนมาในด้านบารมีทั้งสิบประการทั้งนี้ก็จะเพื่อบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความเข้าใจว่าบารมีของท่านทั้งหลายนั้นมีมามากไม่มีน้อยและเวลานี้ที่นั่งกันอยู่ส่วนใหญ่ก็มีบารมีถึงเข้าขั้นปรมัตถบารมีแล้วเหลืออย่างเดียวที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแล้วท่านกำลังใจพวกเราได้ครบถ้วนบริบูรณ์ให้เต็มทุกประการคำว่าเต็มคือมีกำลังใจพร้อมที่จะปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาในบารมีที่องค์สมเด็จพระทรงจังหวัดท่านได้สอนมาแล้วเท่านี้เจตนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วที่ได้สอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัทพ้นจากความทุกข์เข้าถึงพระนิพพานก็เป็นของไม่ยากการเจตนาวันนี้จึงสมเด็จวารัตมบาลีที่อาตมากล่าวไว้ในตอนต้นว่าอัตตาอิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนโอหินาโถปโรหิยาบุคคลอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้อาตายหิตุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนฝนว่าคนเราดีแล้วใจนาทางและปฏิคุณทางเราก็จะได้ที่เพื่อนเอาคนจะเพื่อได้โดยยากคือพระนิพพานและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาจจะมารับทานมิตรจันนาในอัตนาคาถาก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานะคุณบาศีรัตนกายมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้ง3ประการขอจงอภิบาลและบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีบารมีทั้ง4ประการครบถ้วนบารมีเต็มครบตามพระปรมัตถบารมีแต่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสร้างจิตปฏิบัติความดีให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานของความปรารถนาในชาตินี้เถิดจงมีบุญกาลชนีก่อนที่จะรับพรและตั้งใจที่จะรับพรก่อนนะเพราะวันนี้มันมีผลหลายระดับด้วยกันเป็นลอยจากสังยตุปัจจัยเครื่องแต่กาวรานิธรรมสวายธรรมาเป็นการสงเคราะห์ผสมในพุทธศาสนาถ้าธรรมาก็นำยตุปัจจัยนี้ทั้งหมดไม่หักไม่ได้ทั้งหมดไปสร้างวิหารฐานทั้งหมดก็เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีผลหลายอย่างคือทั้งทานบารมีศีลบารมีเนคขมารบารมีบารมีสัจจะบารมีสำหรับด้านชายก็เป็นการสงเคราะห์ผสมในพุทธศาสนาและวิหารฐานมีนับไม่ได้ถ้าจะนับจะประมาณว่าพระสุนิทได้ประมาณประการใดมันก็นับไม่ได้แต่แล้วก็มากมายเหลือเกินนี่การบำเพ็ญกุศลก็มีมีอานิสงส์ใหญ่เพราะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจอุทิศส่วนส่วนให้แก่บุรพญาติท่านที่ตายไปแล้วก็ท่านมีโอกาสมงคลนาจะได้รับผลจะมีความสุขมากและการลงที่ส่วนส่วนนี้ก็ไม่ต้องเกรงว่ายากมากเกินไปคนอื่นมากเกินไปคุณจะไม่พูดถึงกันไม่ใช่ที่นั้นทุกคนมีโอกาสได้รับเสมอกันหมดแต่บุญที่ท่านหลายประเภทแล้วก็ไม่ลดส่วนลงไปมาต่อที่นี้ไปขอท่านหลายตั้งใจที่ส่วนส่วนนี้มีทางบุญยักษ์พลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอคิดส่วนบุญส่วนนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเคยร่วงเกินมาแล้วชาติก่อนก็มีชาตินี้ก็มีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโอทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหส
ติกรรมขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ลาเท้าลาเท้าเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายส่งส่วนนี้ขออุทิศส่วนกุศลนี้แก่เทพเจ้าทั้งหลายให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายปกปักรักษาข้าพเจ้ามีปกปักรักษาข้าพเจ้าเทพเจ้าทั้งหลายและเทพเจ้าทั้งหลายรักษาคนละนิพพ์รักษาคนละนิพพ์และพญายมราชและพญายมราชเทพเจ้าทั้งหลายขอเทพเจ้าทั้งหลายพญายมราชและพญายมราชโมทนาโมทนาส่วนนี้ขอจงเป็นสักขีพยานขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพ็ญกุศลข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดขอที่ส่วนกุศลนี้ขอที่ส่วนกุศลนี้ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วที่ร่วงรับไปแล้วเสวยความสุขอยู่พอดีที่เสวยความสุขอยู่พอดีเสวยความทุกข์อยู่พอดีเสวยความทุกข์อยู่พอดีญาติ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 พอดีขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโมทนาโมทนาส่วนนี้ส่วนกุศลนี้ได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์ความสุขความสุขข้าพเจ้าเรียนเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับจะพึงได้รับและการบัตรเยมีเถิดการบัตรเยมีเถิดคนใดคนใดข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วโอกาสนี้ในโอกาสนี้ขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าถึงเรื่องพระนิพพานเรื่องพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดในชาติปัจจุบันนี้เถิดต่อที่นี้ไปบรรดาญาติโยมทั้งหลายตั้งใจรับพรแต่ในขณะที่รับพรนี้ท่านจะตั้งใจที่ส่งผลให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะอีกคนใดจะเพื่อตั้งจิตอธิษฐานตามความประสงค์คนใดไม่ใครขอให้เป็นไปตามนั้นทุกประการต่อนี้ไปพระท่านหลายตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนีสาธารังเอวเมวิโตทิลังเปตานังอุปกัปปติทิจิตังปฏิตังตุมหังจุปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโอปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีสีขายุโกภวะหะทิวาสนสีริสนิจังอุตตาปิชาอินุวันจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิวัฏฐโกยัตวัฏฐโกภะระวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพะทาสุขโรภะกยาเวลาโสคาสัพพิปัสสวาอันเอกันตรายาวิวินัสสันตุยเตสัสสาจิสิทธนังลาภังโสติภะคะยังทุกขังพลังสีอาริโจวันโนจะโคคังอุทีเจตวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวันตุตัพธรรมังพลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสชีภวันตุเตภวันตุสัพธรรมังพลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสชีภวันตุเตภวันตุสัพธัมมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสชีภะวันตุเตอะ
ันต่อไปนี้ตั้งใจกราบพระร่วมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาสังฆะกวันตังอะทิวาเลมิพุทธังฆะกวันตังอะทิวาเลสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ